ต้องจิตนะครับจิตคือความสว่างนั่นนะเห็นได้ด้วยตาครับนั่นนั่นนั่นครับสิ่งนี้เห็นได้ด้วยตาด้วยในขณะที่ทำสมาธิเห็นความสว่างเห็นความสว่างมันสว่างพอเวลาเจอความใสปุ๊บก็จะไปเห็นหมดพวกหลุมดำหลุมแดงนี่เจอความใสนะครับเจอความใสแปลว่าจิตบริสุทธิ์นะครับตรงนั้นจะเจอครับหลุมดำหลุมแดงหลุมเขียวได้ทั้งนั้นนะครับมันมหัศจรรย์มากนะครับตรงนั้นนะเวลามันเข้าสู่กระบวนการตรงนี้นะครับที่โอกาสเราให้ฟังนะนี่พูดถึงสมาธิชั้นสูงสุดนะครับสมาธินี่พอเราเข้าไปมันจะตัวเราจะหมุนเข้าไปในลุ่มดับหมุนเลยนะครับหมุนโค้งเหมือนงูเหมือนงูเหมือนแม่น้ำไม่ตรงนะครับแม่น้ำทุกสายในโลกนี้จะไม่ตรงนะครับมันจะคดเคี้ยวไปมามันไปตามจังหวะการถ่ายเทหรือว่าการไหลหรือว่าการอะไรนะการหมุนรอบตัวเองของโลกใบนี้นะครับแม่น้ำเนี่ยไม่ใช่คลองนะครับคลองขุดให้ตรงๆได้นะครับแม่น้ำก็คนละอย่างกันขอให้เข้าใจน้ำธรรมชาติอย่างเช่นแม่น้ำโขงเนี่ยคุ้งน้ำแม่น้ำเจ้าพยาอย่างเงี้ยแม่น้ำท่าจีนเงี้ยแม่น้ำฉะเชิงเซาอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะครับมันจะโค้งเหมือนงูโอเคไหมแม่น้ำนายแม่น้ำรายพวกนี้แม่น้ำขึ้นชื่อว่าแม่น้ำทั้งหมดโค้งหมดคดเคี้ยวเหมือนงูทั้งหมดนะครับเอาละมีใครถามอีกแล้วอย่าช้าขณะนี้เวลา3 ทุ่มกับอีก35 นาทีนะจ๊ะนะจ๊ะเป็นเวลากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทราธิราชภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ยมมาบานเจ้าค้างยมมาบานก็แปลกว่ากรุงเทพเนี่ยทำไมถึงทะเลาะกันบ่อยจังนะครับเนี่ยไม่รู้ยุคไหนสมัยใดครับคิดว่ามันจะสงบเรียบร้อยเป็นหมู่เป็นคณะมาโอ้ยหรือว่าเป็นของเล่นทำให้นักคิดเนี่ยผมว่านะก็เป็นไปอย่างทำให้นักคิดนักค้นหาตัวกลางหาตัวมัชฌิมาปฏิปทานะครับหาตัวอุเบกขานะครับนะผมก็ว่ามันเป็นคำถามให้หาคำตอบให้มันคล้องจองหรือเข้าได้กับพระพุทธศาสนานะครับนะเข้าได้กับพระพุทธศาสนานะเพราะว่าในกรุงเทพมหานครทั่วๆไปทั้งหมดนะครับถามว่ามีทั้งหมดกี่วัดอย่างเดียวกันวัดเยอะมากมากที่สุดในโลกก็แล้วกันโอเคไหม เรื่องของสถานศาสนาเนี่ยวัดมากที่สุดก็แปลว่ากรุงเทพมหานครนี่เป็นเมืองพระพุทธศาสนาใช่ไหมมิน่ามันก็เลยกลายเป็นของเล่นนักปฏิบัติธรรมแล้วก็การกองออกมาเป็นของเล่นเพราะมันเห็นตำตาทุกวันทุกวันใช่ไหมฮะได้ยินกันทุกวันทุกวันเห็นตำตาทุกวันทุกวันอยู่ไอ้ของสองสิ่งปะทะกันเนี่ยครับ มันจะเกิดอันตรกิริยาในเชนเชียโดยทางโลกแล้วมันจะเกิดสภาวะของอันตรกิริยาในเชิงจักรของสองสิ่งแต่โดยทางธรรมนี้มันก็จะผสมผสานกันจะบูรณาการกันนะครับโดยมีตัวกลางเป็นตัวผสมผสานบูรณาการเองบูรณาการกันให้อยู่นิ่งนะครับหรือว่ามันจะผ่านสภาวะของคำว่านิ่งนะเป็นไปได้สูงครับเป็นไปได้สูงถ้าหากว่าจะเอาสิ่งนี้เข้ามาอธิบายประกอบสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นประจำวันของคนในกรุงเทพมหานครโอเคไหมครับพอเข้าใจตรงกันไหมโยงใยเข้าสู่ปัจจุบันการให้ในสิ่งที่ลุงเล่าวันนี้ผมว่ามันเข้าข่ายนะเข้าท่าถ้าเข้าข้าถ้าเข้าข่ายท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพก็ต้องสงบให้ได้นะครับเราใช้หูสองข้างให้เป็นใช้ตาสองดวงให้เป็นจำแนกใจให้ได้
เราจะรู้ตรงกลางตัวเราเองเองทั้งหมดก็คือมัชฌิมาปฏิปทานะครับผู้ใดเข้าใจสิ่งเหล่านี้ผู้นั้นก็จะมีความสุขนะฮะคนไหนไม่เข้าใจสิ่งนี้ก็จะมีความทุกข์อยู่ร่ำไปทุกขังอนิจจังอนัตตานั่นแหละพี่เอ๋ยนะครับนะกฎการเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับสุดท้ายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับที่ดีนะครับมันสุดไม่ดีมันต้องเป็นดีนะที่จะว่าไงเพราะมันเจอไม่ดีมาเยอะต่อเยอะแล้วแผ่นดินกรุงเทพมหานครมันเจอมาโอ้ยเจอมาตั้งแต่2475หรือเปล่าวะนะเจอมาตั้งแต่ตรงนั้นหรือเปล่าวะนะหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะกี่ปีแล้ว2475ลองลบสิใครลบเลขเก่ง2563ตั้งหารด้วย2475มันกี่ปีมาแล้วครับให้ผมลบให้แมวนะนั่นแหละครับ นั่นแหละโอเคเนาะมีถามอีกไหมครับไม่มีถามลุงไปแล้วนะทีนี้ลุงหิวเหมือนกันนะอ่องหิวพอหิวมาแล้วเห็นช้างตัวเท่าหนูน้อยเห็นหมูตัวเท่ามดนะกล่องข้าวน้อยเกิดขึ้นกล่องข้าวน้อยข้าแม่ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความหิวโหยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้อะไรต่างๆเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะความหิวโหยนะครับนั้นสังคมมนุษย์เราทุกวันนี้ขออนุญาตทีเถอะผมว่านะแผ่นดินสยามนั้นเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ย้ำแม้ว่าผู้คนจะมีความลำบากยากจนก็ยังท้องเนี่ยท้องไส้ยังไม่ถึงกับหิวโหยซะทีเดียวถ้าเทียบกับนู่นนะขออนุญาตเปรียบเทียบเอธิโอเปียกับยูกันดาเนี่ยใช่ไหมครับครับทางฝั่งนู้นเขาแห้งแล้งฝั่งเราอุดมสมบูรณ์เนี่ยถ้าหากว่าไม่มีความอุดมสมบูรณ์มาช่วยผมว่าประเทศไทยคนไทยเนี่ยเลตุมเป้มาตั้งแต่นู่นนะ2475นั่นนะผมว่างั้นนะครับนะเพิ่นบุญของแผ่นดินเราเยอะมากในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมเนี่ยมันก็เลยทำให้ยื้อมาถึงทุกวันนี้นะครับมาถึงวันนี้ก็เป็นที่รู้กันแล้วว่าคงจะลำบากเพราะว่าไวรัสโคโรนาตัวหนึ่งนะครับทำให้ผู้คนเนี่ยทำมาหากินลำบากมากแปลว่าความลำบากยากจนจะเกิดขึ้นการที่ไม่พอกินเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นมาถ้าไม่พอกินปุ๊บอะไรเกิดขึ้นต่อเห็นช้างตัวเท่าหนูเห็นหมูตัวเท่ามดอย่างที่ลุงพูดถึงเนี่ยครับโอเคนะเห็นช้างตัวเท่าหนูคิดใช่ไหมฮะถ้าผมมองนะฮะคำว่าช้างเนี่ยแปลว่าคนที่ถ้าเป็นคนก็คือมีฐานะมากเนาะร่ำรวยเนาะร่ำรวยทั้งอำนาจทั้งเงินตราเนี่ยนั่นแหละครับกลุ่มรวยกลุ่มอำนาจนั้นก็จะน่าจะเข้าใจได้แล้วป่านนี้ผมว่านะกลุ่มอำนาจกลุ่มรวยเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าใจมนุษย์ได้แล้วป่านนี้ยังไม่ยอมเข้าใจกันอีกลุงก็ยอมเหมือนกันนะ ใช่ไหมฮะใช่นะถ้าเป็นผมนะ1ปีเนี่ยผมเสียสละ1ครั้งอ้าวครับผมเชิญครับ